หัวข้อในวันนี้เนี่ยตามที่สัญญากันไว้สิ่งที่คุณจะได้รับนะก็คือตัวแทนใหม่เนี่ยจะเริ่มพูดกับลูกค้ายังไงซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนอ่ะทุกคนอ่ะเจอหมดนะประเด็นสำคัญพี่น้องที่รักทุกท่านครับอ่ะคุณดูนะตอนนี้ใครก็แล้วแต่เนี่ยทำงานในองค์กรใดก็แล้วแต่สมมติว่าคุณอยู่ในแผนกคุณอยู่ในแผนก IT ก็แล้วกันครับคุณว่าแผนก IT กับตันมีระบบไหมโอ้โหมีระบบไหมแน่นอนฮะมีหัวหน้างานไหมนั่นนู่นนี่มีครับแล้วการทำงานนี่ก็แบบเป็นระบบเป็นชั้นๆเป็นตอนไหมเป็นเลยครับพี่น้องที่รักครับผมเนี่ยนะเทรนหลายๆทีมงานหลายๆบริษัทวันนี้ก็มีโอกาสไปที่เมืองไทยประกันชีวิตครับก็ไปเทรนมานะครับผมจะบอกพวกเราอย่างนี้ครับคุณเชื่อไหมครับว่าตัวแทนประกันชีวิตเนี่ย9ใน10ต้องใช้คำว่า9ใน10ไม่ได้ใช้ขั้นตอนการขายครับก็คือไม่มีระบบไม่มีระบบการขายอันนี้หมายถึงว่าตัวแทนขายนะครับแล้วจะบอกว่าในทุกธุรกิจด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆนะครับขนาดเล็กๆเนี่ยก็เหมือนกันครับประมาณ9ใน10ไม่มีเซลส์โปรเซสหรือว่าไม่มีกระบวนการขายครับบริษัทใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเป็น SME เนี่ยกัปตันครับมีแค่ประมาณสัก3บริษัทที่มีระบบการขายที่ชัดเจนคำว่าระบบการขายที่ชัดเจนหมายถึงว่ามีกระบวนการขายขั้นตอนการขายนะรู้โปรเซสเลยว่าอ่ะขั้นตอนนี้ถ้า prospecting เนี่ยการแสวงหาผู้มุ่งหวังเนี่ยการจะ qualify หรือทำให้ใครคนนึงเป็นผู้มุ่งหวังเนี่ยคุณต้องพูดประมาณไหนคำพูดอย่างไรการโทรทำนัดต้องเป๊ะขนาดไหนอย่างนี้เขาเรียกระบบบริษัทใหญ่ๆขึ้นมานะครับเชื่อไหมครับแค่เพียงประมาณเท่าไหร่อ่ะเขาเรียกประมาณ4บริษัทครับใน10บริษัทที่มีระบบการขายแต่หลายๆบริษัทหลายๆคนนะครับหลายบริษัทเนี่ยลงทุนมากๆเลยกับฝ่ายขายครับออฟฟิศสวยยังออฟฟิศสวยยังโอ้ซื้อพวกคอมพิวเตอร์ระบบการอะไรมาอย่างดีนะจ้างฝ่ายขายเก่งๆมาทำงานครับแต่ปรากฏว่าพอถึงหน้างานจริงๆอ่ะเหมือนกำลังจะทำถนนน่ะยางจะแปะพื้นอยู่แล้วยางมาต่อยอ่ะถึงตรงนั้นน่ะมันขาดหายไปคุณเข้าใจความหมายมั้ยตัวแทนพอไปเจอลูกค้าจริงๆเนี่ยไม่มีระบบการขายที่ชัดเจนส่งผลให้คุณไม่รู้ไงว่าคุณจะพูดกับลูกค้ายังไงถึงเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้ว่าตัวแทนใหม่จะคุยกับลูกค้ายังไงนะก่อนอื่นคุณจะต้องรู้ระบบก่อนเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ระบบคุณอาจจะขายได้ไหมผมบอกว่าคุณอาจจะขายได้แต่การขายของคุณเนี่ยอาจจะเป็นการขายที่ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปอาจจะเป็นการคาดเดาเอ๊ะพูดประมาณนี้มั้งพูดประมาณนั้นมั้งพอมันไม่มีหลักการที่ชัดเจนเนี่ยข้อแรกคุณทำซ้ำไม่ได้ครับคุณทำซ้ำไม่ได้เพราะคุณไม่รู้หลักการคุณทำซ้ำไม่ได้คุณส่งต่อไม่ได้คุณส่งต่อไม่ได้ระบบมันไม่เกิดระบบไม่เกิดทีมงานไม่เกิดทีมงานไม่เกิดมันไม่เกิดการขยายตัวเราไม่สามารถสร้างทีมงานที่แข็งแรงได้เห็นด้วยปะเห็นด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่พลาดที่สุดก็คือเราไม่รู้จักกระบวนการขายครับโอเคทีนี้เนี่ยผมบอกพี่น้องว่าอย่างที่ผมใช้เนี่ยก็คือ7ขั้นตอนการขาย7ขั้นตอนการขายเนี่ยเราสามารถขายสินค้าได้ทุกอย่างในโลกใบนี้แล้วเดี๋ยวพอคุณเรียนหลักการที่ผมกำลังจะสอนเนี่ยการหาเพนพอยต์เนี่ยครับซึ่งเป็นการตลาดยุคใหม่นะผมได้บรรจุวิธีการขายซึ่งเป็นวิธีการของคนที่ได้รับเขาเรียกว่าเอาทฤษฎีของคนที่รับโนเบลไพรส์มาเออมันเป็นการ disruptการขายเป็นการ disrupt sales training เหมือนกันครับเดี๋ยวคุณค่อยๆฟังไปนะก่อนอื่นระบุปัญหาแรกก่อนก็คือพวกเราไม่รู้7ขั้นตอนการขาย process การขายผมมักจะได้รับคำถามเสมอแล้วก็บางครั้งนี่เป็นการพูดลอยๆแบบเหมือนบ่นๆ นิดๆว่าเนี่ยไม่รู้จะไปขายใครเป็นตัวแทนใหม่เดี๋ยวโดนตัดโค้ดอีกแล้วกลัวจังเลยเรื่องพวกนี้มันจะคงเกิดขึ้นเสมอถ้าเกิดคุณไม่รู้จักขั้นตอนการขายผมเคยทำไลฟ์สดนะ7ขั้นตอนการขายไปแล้วเหมือนกันครับเขาเรียกว่า back to basic ครับนะแต่อันนี้ไลฟ์ก็ลบไปก็เหมือนเดิมอยากให้คุณมาดูนั่นแหละนะครับดังนั้นอ่ะผมทวนนะ7ขั้นตอนการขาย 1. prospecting ก็คือการแสวงหาผู้มุ่งหวังคุณจะต้องรู้แหล่งที่มาผู้มุ่งหวังคุณจะต้องมีบทขอต่อลูกค้าและคุณจะต้องมีบทโทรทำนัดที่ชัดเจนซึ่งครั้งที่แล้วสอนไปแล้วเห็นป่ะบทโทรทำนัดอ่ะต่อมาโทรทำนัดได้จะไปหาเขาจะต้อง earn trust แปลว่าจะต้องทำให้เขาไว้ใจเราจะต้องทำให้เขาชอบเราซิกซิกล่าบอกเสมอ if the customer likes you
they will listen to you. If the customers trust you, they will do business with you. แปลเป็นไทยว่าถ้าลูกค้าเขาชอบคุณเขาจะฟังคุณแต่ถ้าลูกค้าเขา trust ไว้ใจคุณเขาจะทำธุรกิจก็คือซื้อสินค้าจากคุณครับดังนั้นคุณจะต้องรู้เลยว่าเฮ้ยเราเนี่ยกระบวนการที่สองเนี่ยไปสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าเราต้องพูดอะไรจะต้องมีชุดคำพูดที่ชัดเจนเป็นระบบโอเคป่ะไปเจอลูกค้ากลุ่มนี้ต้องพูดแบบนี้ไปเจอลูกค้ากลุ่มคนมีลูกคุณต้องเปิดใจแบบนี้ไปเจอลูกค้ากลุ่มนักธุรกิจคุณต้องพูดแบบนี้โอเคอ่ะต่อมากระบวนการที่3กระบวนการที่3ก็คือเรื่องของการหาความจำเป็นวันนี้ผมกำลังจะพูดกระบวนการที่3ครับเขาเรียกว่า identifying need หรือว่าการแสวงหาความจำเป็นการหา pain point การหา pain point แล้วก็เป็นการสร้าง brain pain การสร้างการหา pain point เพื่อสร้าง brain pain จุดเจ็บปวดในสมองเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวจะสอนให้ผมจะสอนขั้นตอนนี้ในวันนี้นะคุณต้องหาให้เจอว่าปัญหาลูกค้าอยู่ไหนโอเคต่อมาเมื่อเจอปัญหาแล้วคุณก็ต้องขายไอเดียขั้นตอนที่4นะเป็นการขายไอเดียขายไอเดียในระบบคุณก็ต้องมีแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีระบบคุณก็ต้องหาทางสร้างระบบจริงๆเนี่ยเพจพี่ชื่อเจฟเนี่ยมีระบบรองรับแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดดีๆเนี่ยนะทางเราเนี่ยทำระบบให้คุณหมดแล้วระบบการขายเนี่ยผมทำเป็นชัดเจนมาก อย่างเริ่มต้นเนี่ยถามว่าสิ่งที่ตัวแทนต้องมีนะคุณว่าการโมติเวตอ่ะไอ้สู้ให้ทำได้เว้ยมันอาจจะชั่วครั้งชั่วคราว คุณทำได้สู้แต่ถามว่าการโมติเวตกับการที่เรามี true knowledge หรือว่ามีความรู้ที่แท้จริงผมถามกัปตันเคดีกว่าครับกัปตันคิดว่าอะไรยั่งยืนหน่อยกันโอ้ต้อง knowledge สิฮะใครมันจะโมติเวตได้ทุกวันใช่ฮะมันมีเบื่อมั้ยอ่ะสมมุติเนี่ยเดือนเนี้ยอ่ะเราไม่ได้ส่งผลงานเลยผู้จัดการมาอีกแล้วกัปตันเคทำได้ผมเชื่อกัปตันเคทำได้บ่อยๆเป็นไงฮะแรกๆก็เชื่อนะฮะแรกๆก็เชื่อหลังๆก็จะเริ่มแบบก็คงได้ครับแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้ที่แท้จริงเป็นไงฮะเราก็รู้ที่จะในการที่จะวางแผนออกไปเองได้ก็กลับมาที่ระบบอีกใช่ไหมใช่ก็กลับมาที่ระบบเห็นยังอ่ะขั้นตอนต่อมาเมื่อขายไอเดียเป็นมีบทพูดที่ชัดเจนอ้าวคนโสดพูดแบบนี้คนแต่งงานมีลูกพูดแบบนี้จะไปขายกระปุกออมสินพูดแบบนี้เป๊ะๆสคริปต์อย่าให้เพี้ยนถ้าสคริปต์เพี้ยนสักอย่างสักวันนึงมันจะทานสฟอร์มอ่ะเข้าใจไหมครับบทมันจะเพี้ยนมันก็จะผิดระบบไปอีกอ้าวต่อมาขายไอเดียเป็นแล้วอ้าวถ้าลูกค้าสเต็ปที่5 handle objection ถ้าลูกค้ามีข้อตัวแย้งในระบบก็สอนอยู่แล้วอ้าว feel fail foul ครับง่ายๆอ้าว feel fail foul ต้องเห็นด้วยกับลูกค้าอย่าไปต้านตามหลักจิตวิทยาถ้าเกิดว่าคุณเป็นศัตรูกับลูกค้าเมื่อไหร่หายนะเกิดเมื่อนั้นก็ต้องรู้อีกว่าระบบสอนยังไงโอเคป่ะตอบข้อตัวแย้งเสร็จต่อมาคืออะไร closing ขั้นตอนที่6 closing ปิดการขายคุณจะปิดยังไงคุณรู้ไหมว่าสมองลูกค้าทำงานยังไงซีกซ้ายซีกขวาจะปิดก็ต้องรู้ว่าโมเมนต์ไหนมันปิดจะปิดก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยพูดแบบนี้สะเทือนใจคนมันทำงานกับสมองมันทำงานกับสมองซีกขวาใช่ไหมที่เป็นส่วนของอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยก็ต้องรู้อ้าวต่อมาขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7ก็ต้อง resellหรือว่ารีแล้วก็รีเฟอร์รีเซลแปลว่าคุณต้องขายซ้ำไปเยี่ยมเยียนลูกค้าคุณต้องขายซ้ำขายจนอะไรเงี้ยลูกค้าแบบเนี้ยโอ้มันเกินไม่เข้าแล้วมันกินไปจนหมดผมขายจนเต็มหมดอะตัวแทนใหม่ที่แบบตัวแทนคนไหนเข้าไปหาลูกค้าผมจะพบว่าโอ้โหคุณเจฟนี่ขายซะเต็มเหยียดก็เข้าไปอัปเดตว่าจะอัปเดตยังไงเพราะว่าเวลาไปยุ่งไม่หลายฉันไปเยี่ยมลูกค้าตลอดอะเวลาฉันไม่รู้จะไปไหนฉันก็ไปหาลูกค้าเพื่อไปอัปเดตกรมธรรม์อัปเดตกรมธรรม์แล้วเป็นไงก็ซื้อเพิ่มประมาณนี้แล้วก็ขอรีเฟอร์อ้าวการขอต่อลูกค้าขอยังไงทำยังไงเขาจะให้ลูกค้าเราเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนว่าพูดไปแบบนี้เนี่ยก็จะได้ลูกค้าแนะนำแน่นอนเก็ตไหมเจ็ดขั้นตอนการขายอันนี้คร่าวๆ อ่ะขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับอ่านคอมเมนต์อ่ะพี่น้องเก็ตบอกเก็ตนี่คุณบุญยิสานะครับบอกมาบอกว่าขอบคุณพี่เชฟที่เมื่อกี้คุยเรื่องเกี่ยวกับคลิปตอนต้นนะครับอ๋อคลิปตอนต้นครับผมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มาก็ค่อนข้างจะตามกันมาทันอยู่เนาะยังไม่มีใครบ่นว่าตามไม่ทันนะเพราะว่าจริงๆก็อยู่ใน
7ขั้นตอน7กวยกองขั้นตอนการขายซึ่งพี่เจฟพูดไปแล้วสำคัญจริงๆแล้วมันสำคัญจริงๆด้วยคือถ้าไม่รู้กับตันครับคือถ้าพี่น้องไม่รู้ขั้นตอนการขายเนี่ยก็จะกลับมาปัญหาเดิมสักพักนึงทำงานไปสักพักเนี่ยไม่รู้จะไปหาใครอีกแล้วยังสักพักมาแล้วเหนื่อยท้อเพราะไม่รู้การขายไงทุกอย่างเนี่ยมันจะมี cause and effect ทุกอย่างจะมีสาเหตุแล้วก็มีเขตและผลน่ะครับการที่จะเกิดเรื่องใดเรื่องนึงมันมีที่มาที่ไปเราหว่านเมล็ดพืชเช่นใดเราก็ต้องได้ผลเช่นนั้นถูกป่ะถูกต้องครับโอเคเข้าเรื่องดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการตลาดยุคใหม่นะเรามักจะได้ยินคำว่า pain point ใช่ป่ะ pain point คือจุด7pain point คือจุด7แต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะพี่น้องผมมีปัญหาเนี่ยผมจะมาถามนะผมมีปัญหานะผมให้เวลาคุณพอคุณได้รับคำตอบพอคุณฟังคำถามจบนะพี่น้องนะกี่ร้อยชีวิต300กว่า350ทางนี้เท่าไหร่ YouTube อีก6อ่ะ400กว่าคนครับผมมีคำถามนะพี่น้องนะผมมีคำถามคุณจะต้องตอบใครที่รู้แล้วห้ามตอบโอเคใครที่รู้แล้วตอบนี่แช่งนะแช่งให้ไม่มีเบี้ยเลยนะอยากให้คนอื่นได้เรียนรู้บ้างนะอ่ะวันนี้เนี่ยสมมติกัปตันเคกับผมเนี่ยไปทานเค้กแล้วกันอ่ะครับอ่ะกัปตันเคกับผมไปทานเค้กอันนี้เป็นเค้กเค้กเค้กป่าววะเนี่ยเอาไปไอติมแล้วกันอ่ะไอติมแล้วกันนะเป็นไอติมบวกกับเอาแอดมินเอาไอ้นั่นออกเลยฮะไอ้ทักทายแล้วก็ขอภาพเล็กๆขึ้นตรงหัวมุมนี่ฝีมือการวาดอันนี้เป็นไอติมโอเคป่ะไอศกรีมอันนี้เป็นน้ำนะพี่น้องฟังนะไอติมกับน้ำเนี่ยเขาคิดเงินมา60บาทโอเคไอติมกับน้ำราคารวมกัน60บาทเขาเก็บเงินเราไปครับนะผมบอกว่าไอติมแพงกว่าน้ำ50บาทคำถามแล้วนะคิดตามนะตามทันไหมเนี่ยน่าจะทันนะคำถามนะน้ำขวดละเท่าไหร่กี่บาทน้ำขวดละเท่าไหร่เนี่ยน้ำเนี่ยอ่ะรอฟังคำตอบไอติมกับน้ำเช็คบินมา60บาทผมบอกว่าไอติมแพงกว่าน้ำ50บาทดังนั้นน้ำขวดละเท่าไหร่ครับขอคำตอบคนที่รู้แล้วไม่ต้องตอบพิมพ์ตอบมาเลยตอบเลยตอบให้เร็วที่สุดครับไม่ต้องคิดเยอะขอฟังคำตอบเลยครับไม่ต้องคิดเยอะจะได้ไปน้ำ10น้ำ10น้ำ10นะโอเคน้ำ10คุณแอมบอกน้ำ10บาทน้ำ10บาทอ่ะน้ำ10บาทนะอ่ะ10บาท10บาทขอรอดูอีกสัก4-5คำตอบอื้อ10บาทใช่มั้ย10บาทนะอ่ะโอเคคุณวัฒนันท์10บาท10บาทคุณต่ายตอบ6อ่ะโอเคอ่ะมีคน6ด้วยอ่ะไม่เป็นไรพี่น้องฟังดีๆนะครับคำตอบว่า10บาทเนี่ยผิดยืนยันว่าผิดโอเคป่ะครับคำตอบว่า10บาทผิดนะจ๊ะโอเคผมเฉลยให้ฟังไม่เป็นไร YouTube มี5เก่งมากอ่ะจริงๆแล้วคำตอบที่ถูกคือ5บาทครับทำไมถึง5บาทคุณฟังผมดีๆนะเดี๋ยวผมจะอธิบายช้าๆคุณจะได้ตามทันและนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกมาแล้วครับเป็นทฤษฎีที่อ้างมาจากนักวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่านักจิตวิทยานักจิตวิทยาคนนี้แต่ได้รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ไม่ผิดคุณฟังไม่ผิดเป็นทฤษฎีของนักจิตวิทยาแต่พี่แกได้รับรางวัลเศรษฐศาสตร์แปลว่าแปลมากเดี๋ยวมาฟังเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรไอติมราคารวมกับน้ำ60บาทครับไอติมแพงกว่าน้ำ50บาทน้ำขวดละเท่าไหร่โดยสัญชาตญาณตอบแบบง่ายๆเฮ้ยแพงกว่า50บาทอ้าวก็10บาทไงแต่จริงๆไม่ใช่เพราะอะไรครับถ้าคุณบอกว่าน้ำขวดละ10บาทถ้าคุณบอกว่าน้ำขวดละ10บาทน้ำขวดละ10บาทใช่ไหมคำตอบเนี่ยนั่นแปลว่าอะไรไอติมแพงกว่าน้ำ50บาท
ไอติมแพงกว่าน้ํา50บาทน้ําขวดละ10บาทแพงกว่าน้ํา50บาทแสดงว่าไอติมจะราคาเท่าไหร่60เข้าไปแล้วไอติมจะราคา60เก็ทมั้ยอีกครั้งผมว่ามีคนตามไม่ทันนี่ผมพยายามอธิบายให้คนใกล้ตัวฟังเหมือนกันครับฟังดีๆนะใครก็แล้วแต่ที่ตอบว่าน้ำขวดละ10บาทแล้วไปอ้างบอกว่าไอติมแพงกว่าน้ำ50บาทถ้าน้ำขวดละ10บาทแล้วไอติมแพงกว่าน้ำ50บาทแสดงว่าไอติมต้องขวดละ60ถูกป่ะถึงจะลบถึงจะลบ10แล้วกลายเป็น50ถูกป่ะครับแต่บินตอนแรกเก็บมาเท่าไหร่60เก็บมา60เก็ทบอกเออนั่นแหละแต่ประเด็นเนี่ยนะประเด็นคือแล้วป่ะคุณอ่ะถูกสมองหลอกพวกเราเนี่ยถูกสมองหลอกตลอดเวลาขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ผมอยากรู้ว่าที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยพี่น้องเข้าใจไหมเราจะไปกันช้าๆเพราะเป็นเนื้อหาที่สำคัญแล้วจะทำให้คุณ breakthrough แปลว่าคุณจะทะลุทะลวงอีกหลายเรื่องขออ่านคอมเมนต์เป็นไงมีทั้ง10มามีคนตอบ5มาครับมีคุณพัทรพรตอบน้ำ5ไอติม55ถูกคนนี้ถูกสุดยอดคุณพัทรพลเนี่ยคุณเปิกเนี่ยถูกคืออย่างนี้การที่คุณตอบ10อ่ะการที่คุณตอบ10เนี่ยคุณรู้เปล่าว่ามันเป็นการทำงานของสมองคุณอ่ะกำลังถูกสมองอ่ะหลอกอ่ะเดี๋ยวค่อยๆวาดจะพยายามวาดให้เป็นรูปมนุษย์เนี่ยโอเคมั้ยตรงเนี้ยโอเคป่ะอันนี้คือโน้ตอุดมใช่ไหมฮะคุณพอมองออกไว้นี่คืออะไรเนี่ยโอเคสมองเนี่ยมันมี2ซิสเต็มนะพี่น้องนะในงานวิจัยของDaniel Kahneman Daniel Kahneman เนี่ยเป็นนักจิตวิทยาครับนะแต่ปรากฏว่าได้สาขาเศรษฐศาสตร์โนเบลไพรส์ได้รางวัลประมาณล้านเหรียญ นะล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณสัก30กว่าล้านเนี่ยนะ uh-huh. เขาอธิบายแบบนี้ครับสมองมนุษย์เนี่ยมี2ระบบด้วยกันคือ System 1กับ System 2ไปช้าๆเลยอ่ะเป็นอย่างนี้คุณอ่ะถูกสมองหลอกแล้วคุณรู้ไหมว่าจากตัวอย่างเนี้ยแล้วเดี๋ยวถ้าผมอธิบายต่อคุณจะรู้เลยว่าคุณน่ะถูกสมองหลอกหลายเรื่องในชีวิตครับถูกสมองหลอกหลายเรื่องแล้วลูกค้าล่ะจะถูกสมองหลอกไหมแน่นอนถูกแน่นอนแน่นอนเพราะอะไรครับ System 1เนี่ย System 1เนี่ยมันเป็นระบบที่เขาเรียกว่า reflexive โอ้โหเอาให้ภาษาอังกฤษไปก่อนนะ reflexive นะอันนี้เป็น System 2เนี่ยเป็น reflective ผมยังหาภาษาไทยอธิบายไม่ได้ไงพี่น้องคือผมก็อ่านมาจากอังกฤษ reflexive เนี่ยจะแปลว่าตอบสนองอัตโนมัติอย่างนี้แล้วกันเหมือนกับอย่างนี้ครับพี่น้องเคยดูการ์ตูนหรือว่าตัวเองเคยไปตรวจไหมตรวจเข่าแล้วหมอเอาไอ้เคาะเล็กๆมาเคาะเข่าอ่ะครับพอเคาะปุ๊บเป็นไงเด้งปั๊บเข่าเด้งปุ๊บเนี่ย reflexive คือเป็นการทำงานแบบไม่ได้ใช้จิตสำนึกอ่ะมันเป็นจิตไร้สำนึกครับจิตไร้สำนึกเขาเรียกเป็น unconscious แต่ reflexive เนี่ยเป็นอะไรที่แบบต้องคิดอ่ะแบบไม่ใช่ตอบสนองอัตโนมัติ System 1กับ System 2 System 2เนี่ยเป็นการที่เขาเรียกว่าใช้พลังงานในการคิดอ่ะใช้พลังงานในการคิดนะและเดี๋ยวจะให้ดูว่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับการหาเพนพอยต์ยังไงครับนะเดี๋ยวผมจะลิงก์ให้ดูนะทีนี้พอคุณเข้าใจว่าอ๋อมนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยถูกสมองหลอกด้วยอะไรบ้างนะฝรั่งเขาจะมีคำหนึ่งเรียกว่า rule of thumb rule of thumb แปลว่ากดนิ้วโป้งเนี้ยกดเกณฑ์แห่งนิ้วโป้ง rule of thumb แปลเป็นไทยว่าอะไรที่คนส่วนใหญ่เขาคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะคือบางทีเราต้องการตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่แบบว่าเราขี้เกียจไปหาทฤษฎีเอาแบบที่คนส่วนใหญ่เขาคิดกันว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นบแบบ common sense น่ะอย่างเช่นคนตื่นเช้าน่าจะเป็นคนขยันใช่ไหมครับน่าจะเป็นงั้นไหมงั้นถามคนตื่นเช้าทุกคนเป็นคนขยันป่ะก็ไม่จำเป็นหรือว่าคนกินอาหารตอนกลางคืนก่อนนอนเป็นไงฮะอาจจะอ้วนครับอ้วนทุกคนไหมก็ไม่แน่โอเคป่ะครับอันนี้เขาเรียกว่า rule of thumb คือคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะตัดสินใจบนพื้นฐานของ system 1
เหตุผลก็เพราะว่าสมองมนุษย์เนี่ยมันขี้เกียจเขาใช้คำว่า cognitive miser สมองมนุษย์นี่ขี้เกียจคิดครับนี่คือธรรมชาติของสมองก่อนพอมันขี้เกียจปั๊บเนี่ยนะมันก็จะใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เดิมผมยกตัวอย่างเขาสรุปมา3ข้อถ้าเกิดว่าใครอยากต่อยอดเรื่องนี้นะผมแนะนำให้คุณไปอ่านหนังสือเรื่อง thinking fast and slow thinking fast and slow ระบบคิดเร็วคิดช้าโอเคป่ะคิด thinking fast คิดเร็วคิดช้า thinking fast thinking slow ของ Daniel Kahneman คนที่ได้รับรางวัล Max ใส่ๆเขาจะอธิบายไว้ค่อนข้างชัดเจนมนุษย์เนี่ยนะครับก็จะถูกหลอกด้วยระบบเหล่านี้ยกตัวอย่างเขาบอกว่าเราถูกหลอก3อย่างด้วยกันแบบที่1ก็แล้วกันนะแบบที่เรียกว่า stereotype ภาษาไทยเขาเรียกเหมารวมตัดสินแบบเหมารวมเช่นอะไรพี่น้องคุณขับรถเนี่ยคุณเคยไหมคุณขับรถกำลังขับไปเสร็จแล้วก็แบบมีรถคันข้างหน้าเนี่ยขับช้ามากเลยแถมไม่เปิดไฟเลี้ยวที่อยู่จะนึกจะเลี้ยวก็เลี้ยวอะไรของมันวะเนี่ยเราก็จะตะโกนทันทีหรือคิดในใจชัดเลยคนขับเป็นเพศอะไร ใช่ป่ะไอเนี่ยเขาเรียกว่าการตัดสินแบบเหมารวมโอเคป่ะครับซึ่งต้องเป็นมนุษย์ป้าเสมอไปไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นหรืออะไรอีกตัวอย่างคลาสสิกพี่น้องตั้งใจฟังผมดีๆนะตั้งใจฟังผมจะเล่าอีกเรื่องนึงแล้วดูซิว่าคุณจะถูกสมองหลอกอีกไหมโอเคพ่อกับลูกขับรถไปด้วยกันแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุพ่อเสียชีวิตณที่เกิดเหตุลูกบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำลูกไปส่งที่โรงพยาบาลทันทีที่ถึงโรงพยาบาลก็ต้องมีการผ่าตัดด่วนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ไปตามศัลยแพทย์มาทันทีที่ศัลยแพทย์มาเห็นเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าฉันไม่สามารถผ่าตัดได้ฉันไม่สามารถผ่าตัดลูกชายตัวเองได้เป็นไงฮะหลายคนบอกเฮ้ยอ้าวก็นั่นพ่อก็ตายไปแล้วทำไมเขาถึงบอกว่าเขาผ่าตัดลูกตัวเองไม่ได้เฮ้ยยังไงกันตอนนี้สมองคุณเริ่มคิดนิดนึงหรือว่าพ่อเป็นเกย์ยังไงแล้วเอาลูกคนนี้มาเลี้ยงลูกคนนี้เป็นลูกบุญธรรมเปล่าใช่ไหมเนี่ยแต่ปรากฏว่าหลายครั้งเราเองก็อาจจะถูกหลอกแบบสเตเรโอไทป์อะไรฮะศัลยแพทย์ส่วนใหญ่เราคิดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคิดว่าเป็นผู้ชายใช่ดังนั้นคำตอบที่เป็นไปได้อีกอันนึงก็คือว่าศัลยแพทย์คนนี้เป็นใครฮะเป็นแม่ไงโอเคป่ะหรืออันนี้เลยคือดร.คาร์เนแมนเนี่ยกับผู้ร่วมวิจัยคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปก่อนในปี1996ชื่อคุณทวอฟสกี้เนี่ยนะคือแกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาทฤษฎีนี้เนี่ยคือแกศึกษาทฤษฎีนี้มา40ปีไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอามาเป็นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอตีพิมพ์ไปในนิตยสารชื่อ Econometro หรืออะไรสักอย่างนี่แหละปรากฏว่าบทความของเขาของดร.คาร์เนแมนถูกอ้างอิงมากที่สุดให้กับนักเศรษฐศาสตร์คือมันเปลี่ยนโลกไปโดยสิ้นเชิงอ่ะคุณต้องเข้าใจว่า100กว่าปีเป็นร้อยปีก่อนนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าคนตัดสินใจด้วยพื้นฐานของเหตุและผลแต่จากการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าจนได้ข้อสรุปเลยว่า no 100กว่าปีที่แล้วอ่ะคนแม่งคิดผิดอ่ะสุดยอดป่ะแล้วมีพิสูจน์ได้อ่ะเช่นอะไรอีกผมบอกว่าเนี่ยเราสมมติคุณป่วยครับพวกเราป่วยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยขั้นตอนการรักษาเนี่ยมีโอกาสตาย 20% รู้สึกไงบ้างโห้ยกับขั้นตอนนี้มีโอกาสรอด 80% เป็นไงโอ้โหอันนี้โอกาสดีกว่าจริงๆแล้วถ้าโดยหลักคณิตศาสตร์เท่ากันไหมเท่ากันรอด80ตาย20เท่ากันป่ะครับแต่เชื่อไหมครับว่าหลังจากทำผลวิจัยคนพรีเฟอร์ที่จะได้ยินว่ารอด80เดี๋ยวคุณค่อยๆตามผมมานะคุณต้องใช้หลักการพวกนี้การทำงานสมองไปคุยกับลูกค้าคุณพอคุณเข้าใจแล้วคุณจะรู้อ้อยเก็ตละต้องพูดแบบนี้ถึงจะปิดการขายได้เก็ตละรู้แล้วพูดแบบนี้สร้างเพนพอยต์ลูกค้าได้โอเคป่ะครับหรืออีกอันนึงต้องยกตัวอย่างเยอะๆหน่อยจะได้เก็ตเขามีการทดลองเลยเขาแบ่งเอากลุ่มนักเรียนเนี่ย
เป็น2กลุ่มเป็นกลุ่มนักเรียนที่เรียนผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากันแต่เขาลองเอาสเตเรโอไทป์มาเล่นแบบดูสิการตัดสินแบบเหมารวมมันจะมีผลอะไรไหมครับปรากฏว่าแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น2กลุ่มแล้วไปบอกครูว่านักเรียนกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเด็กเรียนดีเรียนเก่งห้องท็อปนักเรียนกลุ่ม2เป็นนักเรียนเอเวอเรจแล้วนักวิจัยเฝ้าศึกษาครับคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครูก็ไม่รู้เพราะได้รับข้อมูลว่าเป็นเด็กเก่งเด็กท็อปเด็กเกรด A ครูก็มีการทรีตมีการปฏิบัติมีการสอนที่ต่างออกไปการสอนเด็กกลุ่มนี้กับอีกกลุ่มหนึ่งต่างออกไปแล้วผลปรากฏว่าพอจบเทอมครับนักเรียนกลุ่มที่เป็นกลุ่ม A ที่บอกว่าเป็นเด็กเก่งเด็กอะไรก็ได้ผลการเรียนดีจริงๆครับในขณะที่อีกกลุ่มนึงบอกเป็นนักเรียนไม่ดีก็ได้เกรดที่ไม่ดีจริงๆการปฏิบัติของคุณเข้าใจป่ะอันเนี้ยก็เป็นผลของสเตอริโอไทป์ครับเก็ทมั้ยครับมีอีกอันนึงนะไปเรื่อยๆตามผมมาโหวันนี้นี่เอาวิชาแบบระดับโลกมาสอนใช้ได้มั้ยเคดีครับอันนี้ดีชอบมั้ยชอบเลยฮะนี่กัปตันก็ไม่รู้แล้วผมอะไรมาสอนนะอ่ะอีกอันนึงพี่น้องตามมาแล้วคุณจะค่อยๆเก็ทมันนะมีแบบนี้เป็นไปได้มั้ยอ่ะคุณดูนะสมมติอันนี้อ่ะคุณดูในวงนี้นะเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจของคนอันนี้เป็นสีแดงแล้วกันอีกอันนึงเขาเรียกว่าเราถูกหลอกด้วย bias availability bias นะโอ้โหเดี๋ยวต้องหาศัพท์ภาษาไทยก่อนนะจริงๆมาจากคำนี้ availability available อะ availability biasจะเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือไม่รู้เหมือนภาษาไทยมันจะภาษาไทยว่าอะไรเนี่ยแหละเคยถูกหลอกแบบนี้อ้าวอธิบายแบบนี้ดีกว่าเราก็ไม่อยากจะกระแดะนะอ่ะคุณดูตรงนี้คุณเห็นจุดแดงๆนี้ป่ะครับจุดแดงๆเนี่ยอ่ะอันเนี้ยเป็นพาดหัวข่าวอ่ะเป็นพาดหัวข่าวเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่ได้ยินมาเป็นสตอรี่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่โจทย์ขานไม่รู้เขียนถูกว่าโจทย์ขานอย่างนี้ป่ะนะในวงสีแดงเนี่ยตรงเนี้ยมันมีเนื้อหาอยู่ตรงนี้แต่สีน้ำเงินนี่คือข้อเท็จจริงในโลกข้อเท็จจริงบนโลกนี้คุณเห็นป่ะบางครั้งเนี่ยเราเผลอตัดสินใจและลูกค้าหลายๆคนที่เป็นมนุษย์เราก็เผลอตัดสินใจเพราะว่าเราได้ยินเรื่องนี้มาโอ้ยเมื่อคืนเขาไลฟ์สดกันเรื่องนี้เฮ้ยอันนี้เจ๋งสินค้าตัวนี้เจ๋งเคยมีไหมเคยฮะแต่จริงๆแล้วเราอ่ะมีข้อมูลนิดเดียวทั้งที่ข้อที่จริงบนโลกมีเยอะมากเราเอาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมาตัดสินจริงป่ะมีไหมมีฮะมีไหมเออนะเช่นเมื่อคืนเช่นไปฟังโฆษณานี้มาอันนี้โดนกับตัวเองเต็มโดนบ่อยโดนเรื่องอะไรครับอุ้ยบ่อยมากครับพี่เรื่องอะไรมีของเล่นออกใหม่ๆเนี่ยบางทีเราก็ไปดูคนโน้นคนนั้นคนนี้รีวิวก็ปรากฏว่าพอดูคืนนี้เนี่ยปรากฏว่าพรุ่งนี้ก็จัดการ CF เรียบร้อย CF เรียบร้อยนั่นแหละเป็นการตลาดนะพี่น้องพวกเราเนี่ยคุณอ่ะพวกเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นนักการตลาดเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันด้วยนะแม้งั้นเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่มีที่เก็บนะสมัยนี้นักการตลาดต้องเก่งมากครับนะแต่เราเนื่องจากว่าเราขายสินค้าอย่างคนขายประกันเนี่ยเราขายสินค้าที่เป็นเรื่องของแอสเซทเรื่องเป็นการเรื่องเพิ่มมูลค่าอันนี้ถ้าเราไม่ให้ลูกค้าโอเวอร์เพย์หรือว่าจ่ายมากเกินไปคุณโอเคนะถ้าคุณขายสินค้าประกันชีวิตเราไม่ให้ลูกค้าโอเวอร์เพย์คุณทำตามหลักการเนี่ยผมว่าคุณสุดยอดมาดูอีกอันนึงนะก่อนจะไปอันที่สามที่คุณจะถูกหลอกนะอันนี้เขาเรียกว่าคุณเห็นอันนี้ไหมปุ๊บผมทำงี้อ่ะกัปตันเคเห็นอะไรครับจุดดำบนพื้นขาวใช่ไอ้นี่เขาเรียก selective เขาเรียกศัพท์เขาเรียกอะไรนะคือการเลือกมองบางจุดดีกว่าการเลือกมองจุดที่สนใจอันนี้ก็ถูกหลอกได้มนุษย์เราอ่ะมันมีระบบหนึ่งที่เรียกว่า RAS Reticular Activating System ถูกป่ะครับเมื่อเรามองหาหนึ่งจะมองเห็นเราจะมองหาเฉพาะจุดที่เราสนใจซึ่งปรากฏว่าพอได้รับทฤษฎีนี้นะบางคนเนี่ย
เห็นสิ่งนี้มาตัดสินทั้งหมดเหมือนกันครับแต่จะคนละส่วนมันจะคล้ายๆแต่ไม่ใช่กับข้อ2นะอันนี้คือเราเอาจุดเด่นที่เราเห็นเนี่ยมาตัดสินซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าคนเข้าใจนะคนเข้าใจนะมันจะรวมไปถึงการกำจัดความทุกโศกของเราด้วยนะเช่นอะไรคนที่อกหักผิดหวังอย่างเงี้ยเอาอกหักมาอย่างเงี้ยโอ้โหมีชีวิตเขาเรียกอะไรอ่ะมีชีวิตครองรักกันมาแบบมีความสุขกันเป็น10ปีครับวันนี้มาบอกเลิกปั๊บเนี่ยสิ่งที่ทำให้ทุกข์ระทมคืออะไรรู้ไหมการบอกเลิกครับลืมนึกไปว่าเฮ้ยเรากำลังมองจุดดำแต่เราลืมนึกไปว่าที่ผ่านมานั้นน่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีถูกป่ะครับแต่เรากลับเอาเหตุการณ์สั้นๆวันนี้มาทำร้ายความรู้สึกตัวเองโอเคไหมเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเอาประมาณนี้แหละเอาเป็นว่าคุณไปต่อยอดเอา thinking fast and slow ในหนังสือครับนะทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยมันสมองเรามันถูกหลอกได้ดังนั้นปั๊บคุณก็จะต้องเอาหลักการเนี้ยมาประยุกต์ใช้กับการตลาดของคุณคุณมาดูตรงนี้ฮะหัวข้อที่ผมจดมานะเดี๋ยวดูก่อนคุณจะต้องรู้จักคำว่า pain point กับเกณฑ์พอยต์เพนพอยต์กับเกณฑ์พอยต์เพราะว่าลูกค้ามีทั้งจุดเจ็บแล้วก็จุดที่ได้รับเกณฑ์แปลว่าได้รับยกตัวอย่างบางคนอาจจะไม่มีเพนพอยต์ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดแต่ถ้าได้เพิ่มดีไงอย่างเช่นอะไรคุณไปขายสมมติว่าคุณไปขายไอเดียคนที่ร่ำรวยอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะหาเพนพอยต์เขาไม่เจอซึ่งเขาก็อาจจะบอกคุณมาตรงๆน้องเอาโกงๆนะพี่รวยอยู่แล้วน้องบอกว่าพี่คือพี่ตายไปไม่มีใครเดือดร้อนจริงๆอ่ะโอเคป่ะพี่ก็อยากจะซื้อประกันกับน้องแต่ไม่หาให้ผลไม่เจอจริงๆทีนี้คุณไม่เข้าใจหลักการนี้คุณก็ไปไม่ถูกจริงว่ะพี่เขารวยแล้วโอ้เสียดายจังเลยมีตังค์แต่ไม่ซื้อประกันแล้วคุณก็ยกมือซ้ายมือขวาประกบสวัสดีค่ะลาแล้วนะคะโอเคป่ะครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจเกณฑ์พอยต์อีกเรื่องละมันก็จะมีจุดที่เขาได้รับเพิ่มได้นี่ครับถูกป่ะถามว่าวันนี้คนรวยอยู่แล้วอ่ะคนรวยอยู่แล้วอ่ะเอาอย่างเดวิดเบคแฮมทำประกันครับทำไมทำประกันนะก็รวยอยู่แล้วคนอย่างวิกตอร์โอ้ยหลายคนอ่ะโอเคไหมทีนี้คำถามคืออย่างคนรวยรวยอยู่แล้วเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาได้รับเงินปันผลล้านหนึ่งคนรวยรับไหมเครับครับอ้าวไหนบอกรวยอยู่แล้วทำไมรับอ่ะถามจริงก็มันคนรับนี่ครับคือไม่รับก็ได้ไม่ใช่หรอเอาได้ด้วยล่ะไม่รับก็ได้เอาไปบริจาคก็ได้นี่ทำไมรับอ่ะครับเก็ตป่ะคือคนรวยอยู่แล้วก็สามารถได้รับเพิ่มได้ครับแล้วเดี๋ยวก็เราจะมาวิเคราะห์เพนพอยต์กับเกนพอยต์กันเป็นข้อๆทีนี้มาดูนะผมจะให้คุณอย่างนี้มี4หัวข้อด้วยกันไม่รู้ลายมือพออ่านได้ไหมมาดูก่อนนะ1ที่เราจะต้องรู้ก่อนว่าทำไมต้องหาเพนพอยต์2เทคนิคการหาเพนพอยต์หายังไง3ชุดคำถามที่ใช้ในการหาเพนพอยต์คุณต้องถามลูกค้ายังไง4การหาโซลูชันหรือหาทางออกให้กับเพนพอยต์ลูกค้าหายังไงโอเคมั้ยเดี๋ยวเราจะมาคัฟเวอร์กันประมาณ4พื้นที่นี้ครับนะแต่ก่อนจะไปเนี่ยผมจะเขียนตรงนี้ให้ดูก่อนคือที่เราจะต้องหาเพนพอยต์ก็เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเพนพอยต์หรือจุดเจ็บของลูกค้าคืออะไรอ่ะเราก็ไม่รู้จะคุยยังไงไงมันเหมือนกับว่าวันนี้เราถูกบริษัทสอนมาเราอาจจะถูกฝ่ายอบรมหรือว่าถูกผู้จัดการเทรนมาว่าเนี่ย product เราเป็นอย่างนี้นะคุณต้องไปขายลูกค้าแบบนั้นดังนั้นพอเราถูกเทรนมาแบบนี้เนี่ยเวลาอยู่ในตลาดกับลูกค้าเนี่ยเราจะพูดถึงแบบประกันเป็นส่วนใหญ่เราจะพูดถึงอนุสัญญาเราอาจจะพูดเรื่องว่าเนี่ยค่ารักษาแบบเหมาจ่าย5ล้านเลยนะคุณเข้าใจป่ะเราออกไปพูด product เลยครับเราออกไปขาย product จริงๆเราไม่ได้ไปขายเราไม่ได้ขายประโยชน์สินค้าแล้วที่สำคัญคุณไปขายแบบนั้นเนี่ยคุณคิดว่ามันตรงกับเพนพอยต์ลูกค้าไหมล่ะมันอาจจะไม่ตรงเพนพอยต์ลูกค้าคุณอาจจะขายได้ถ้าเกิดเผอิญโชคดีเฮ้ยแหมมันตรงเพนพอยต์เข้าไปดีครับโอเคไหมมันจะประมาณนี้นะดังนั้นถามว่าทำไมต้องหาเพนพอยต์เพราะถ้าคุณเจอเพนพอยต์เนี่ยคนจะเปลี่ยนครับเดี๋ยวนะเพราะอะไรครับมันจะมีตัวนึงสมองมนุษย์เนี่ยเมื่อคุณหาเพนพอยต์เจอคุณถึงจะสร้างเบรนเพนได้เพนพอยต์ว่าจุดเจ็บครับเบรนเพนแปลว่าสมองปวดปวดสมองอ่ะเข้าใจป่ะคนเนี่ยนะถ้าไม่เจอจุดเจ็บ
คือไม่รู้ตัวเองเจ็บตรงไหนสมองมันก็จะไม่เกิดอาการเจ็บปวดนี่ผมพูดเป็นอุปมานะมันไม่ได้เจ็บปวดจริงๆ พอสมองเจ็บปวดปั๊บเนี่ยคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมครับเพื่อให้สมองมันกลับมาสู่สภาวะเดิมโอเคป่ะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผมยกตัวอย่างดีกว่านะสมมุติวันนี้นะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเราอะสูญเสียสิทธิ์การลดหย่อนภาษีสมมุติวันนี้คุณทำงานแล้วฐานภาษีคุณ 20% สมมุตินะคุณไม่รู้เลยว่าคุณรู้ว่าฐานภาษีคุณเนี่ย 20% แต่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าถ้าคุณทำประกันเนี่ยคุณสามารถลดหย่อนภาษีได้ 20% แปลว่าเบี้ยประกัน 100,000 บาทที่คุณจ่ายบริษัทประกันชีวิตไปนอกจากจะได้ผลประโยชน์ของบริษัทแล้วตามอันนั้นแล้วเนี่ยคุณยังได้สิทธิ์จากสรรพากรอีกเท่าไหร่ 20,000 บาทเห็นป่ะพอเขาลุกอย่างนี้ปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับเสียดายยังเริ่มนิดๆของเนี่ยมันเป็นของฉันนี่หว่าเข้าใจป่ะครับคำถามก็คือว่าในเมื่อรัฐบาลมันจะมีชุดคำพูดไงคำพูดแบบว่าเนี่ยไม่ทราบว่าตอนนี้รัฐบาลเขาให้สิทธิ์เราเนี่ยได้เงินคืนปีละ 20,000 ไม่ทราบว่าพี่จะรับไว้หรือทิ้งมันไปครับรับสิฮะเป็นไงโอ้โหเจออย่างนี้นี่ยกตัวอย่างว่าคำพูดแบบนี้มันสร้าง brain pain ความเจ็บปวดสมองรู้สึกว่าตัวเองต้องสูญเสียครับโอเคไหมหรืออย่างนี้ก็ได้เมื่อกี้เนี่ยกัปตันพอผมพูดเรื่องไอ้กาแฟสมมติคุณจะเปลี่ยนไปอะไรก็ได้นะคุณจะเปลี่ยนเป็นเค้กกับน้ำเปล่าครับเป็นกาแฟกับน้ำเปล่าก็ได้ผมบอกคุณเลยนะเนี่ยทันทีที่ผมคุยกับคุณอยู่ขอนอกเรื่องแป๊บนึงผมสามารถหาบทขายได้เลยแล้วไปคุยกับลูกค้าแบบดูฉลาดมากอะแค่ไปถึงลูกค้านะสมมติผมจะไปขายประกันกัปตันเคนะครับผมบอกว่ากัปตันคุณรู้บอกว่าเราอ่ะถูกสมองเราหลอกได้คุณเชื่อป่ะยังไงฮะดังนั้นคำตอบเนี้ยผมให้เวลาคุณ10วินาทีคุณต้องตอบเลยนะเอาได้ครับเสร็จแล้วผมก็บอกว่ากัปตันเนี่ยกาแฟ1แก้วกับน้ํา1ขวดราคารวมกัน110บาทแล้วคำถามคือว่ากาแฟแพงกว่าน้ํา10บาทกัปตันคิดว่าน้ําขวดละเท่าไหร่TikTok 10วินาทีกัปตันรีบตอบเลย10บาททันทีเห็นมั้ยครับเราอ่ะถูกสมองหลอกแล้วคุณก็พูดไปเลยนี่เป็นงานวิจัยของระดับโลกของดร.แดเนียลคาร์เนแมนเห็นไหมเราถูกสมองหลอกก็เหมือนกันวันนี้เราถูกสมองหลอกเหมือนกันหลอกว่ายังไงจากประสบการณ์เดิมไงเราเจอตัวแทนประกันชีวิตมากัปตันเคอยากซื้อประกันไหมตอนนี้ยังนะฮะไม่อยากใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมคุณนี่ไงคุณกำลังโดนสมองหลอกเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคุณโดนสมองหลอกยังไงสมมติวันนี้นะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีโจรเอาปืนจ่อหัวเราอยู่ครับนะเราเป็นหนึ่งในตัวประกัน 1,000 คนโจรเอาปืน 1,000 กระบอกเนี่ยจี้ทุกคนเราเป็น1ใน 1,000 คุณเป็นกัปตันเป็น1ใน 1,000 ด้วยครับแล้วโจรบอกกับเราว่าเดี๋ยวจะยิงแล้วนะในปืน 1,000 กระบอกโจรยังเฉลยด้วยว่ามีกระสุนแค่6กระบอกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้กระสุนเนี่ยมันอยู่ที่กระบอกไหนมันอาจจะอยู่ที่กระบอกกัปตันก็ได้กระบอกกัปตันอาจจะโดนยิงโป้งก็ได้โอเคไหมครับแต่มี6คนโชคร้ายแน่ๆจากเรื่องนี้จะมีคนตาย6คนจากเรื่องนี้ครับโจรมันก็ดีนะใจดีนะบอกอ้าวเฮ้ยพวกมึงใครอยากซื้อประกันยกมือโอกาสสุดท้ายก่อนยิงกัปตันยกมือซื้อไหมครับซื้อฮะกัปตันครับผมถามอีกทีหนึ่งกัปตันครับถ้าเกิดเป็นอะไรไปเงินนี่ไม่ได้ใช้นะครับยกให้ใครครับผมก็ต้องยกให้ครอบครัวสิฮะถามจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเอาจริงๆต้องยกไหมไม่ทำก็ได้นะไม่วัดใจเนี่ยไม่วัดความเสี่ยงหน่อยโอ้ยมีความเสี่ยงก็ปิดไปเถอะฮะถามจริงจริงฮะเห็นยังนี่ไงเราโดนสมองหลอกเราโดนสมองหลอกถ้าเป็นเรื่องจริงๆอ่ะแล้วเพราะอะไรทำไมผมพูดอย่างนี้รู้ไหมเพราะว่ากัปตันเป็นกัปตันเชื่อเรื่องตัวเลขไหมเชื่อครับตัวเลขไม่โกหกเรานะไม่ครับทุกๆปีครับจากสถิติการมรณะจะมีทุกๆ 1,000 คนนะคนไทย 1,000 คนเนี่ยเสียชีวิต6คนจากทุกสาเหตุว่าจะเป็นอุบัติเหตุโรคร้ายแรงเจ็บป่วยทุกอย่างตาย6คนแน่ๆอุปมาแล้วก็ไม่ต่างกับเราเนี่ยถูกปืนจ่อหัวจริงไหมจริงเหตุการณ์ไม่ได้ต่างกันเลยครับตกลงวันนี้กัปตันอยากสร้างมรดกให้คุณแม่เท่าไหร่5ล้าน10ล้านดีครับไม่เป็นไรคุณเห็นปะเราเนี่ยถ้าเรามี creative thinking เรามีการคิดแบบเชิงสร้างสรรค์คุณสามารถหยิบโอกาสรอบตัวเนี่ยมาได้หมดหน้าที่ของตัวแทนจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรรู้ไหมไม่มีอะไรมากไปกว่าการออกไปเล่าเรื่องและถามคำถามดีๆครับ
จริงๆแล้วหน้าที่เราเนี่ยนะง่ายมากคุณคิดเองคุณหลอกสมองบ้างก็ได้เฮ้ยฉันมีแค่2หน้าที่เองนะฉันออกไปถามคำถามดีๆแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ลูกค้าตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อปกป้องคนที่เขารักเฮ้ยงานแม่งเจ๋งว่ะคุณก็หลอกสมองมันกลับบ้างเซ่โอเคป่ะครับอันเนี้ยคือคีย์เมื่อกี้เนี่ยบทสนทนาที่ผมพูดกับกัปตันเคเนี่ยกัปตันเคเห็นไหมว่ามีการสร้างเบรนเพนตอนที่ผมบอกว่ากัปตันครับคุณถูกปืนจ่อหัวอยู่นะแล้วผมยังจี้ไปอีกกัปตันครับคุณจะทำจริงเหรอครับครับทำไปทำไมครับเพื่อใครครับเห็นป่ะตอนนี้เกิดเบรนเพย์เรื่องของอะไรครับเรื่องของการกลัวสูญเสียไงมันก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เนี่ยรัฐบาลให้สิทธิ์ครับให้เงินคืนปีละ 20,000 พี่จะรับไว้หรือทิ้งไปครับเห็นยังครับเกิดเบรนเพนเจ็บปวดในสมองจะต้องหาทางแก้ครับหาทางแก้ครับพอซื้อประกันปั๊บหายยังหายเลยหายกังวลใจเก็ทมั้ยเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวจะได้ไปต่อไม่งั้นไม่รู้ว่าคิดยังไงไอติม55น้ำ5ตอบถูกนะคุณอันติกาอันนี้โทษนะฮะคุณตอบแบบใช้ system 2ใช่ไหม เพราะว่าส่วนใหญ่นะมนุษย์นะใช้ system 1ตอบ10บาท10บาทนะ คนที่ตอบ55บวก5เนี่ยคุณใช้ system 2นะครับ คุณใช้ system 2แล้วตอนท้ายหนังสือเขาบอกว่าเราจะทำยังไงจะถึงจะใช้ system 2เพราะว่าการตัดสินใจทุกอย่างบนโลกใบนี้จะส่งผลต่อตัวเราในปัจจุบันถูกป่ะครับตัวเราเป็นผลผลิตของการตัดสินใจถ้าคุณถูกสมองหลอกแบบนี้เรื่อยไปการตัดสินใจมีแนวโน้มจะผิดสูงกว่าถูกไหมใช่เมื่อการตัดสินใจผิดก็จะส่งผลต่อชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกธุรกิจเลือกการทำงานก็ได้ถูกป่ะใช่อย่างเช่นนะสมมติคุณจะเลือกทำประกันชีวิตอย่างเงี้ยคุณถูกสเตอริโอไทป์หลอกอย่างเงี้ยเอ้ยตัวแทนประกันชีวิตส่วนใหญ่ล้มเหลวเป็นไงจบเลยจบแล้วก็ไม่ทำแล้วครับโอ้ยตัวแทนประกันชีวิตส่วนใหญ่แรกๆก็ขายได้แหละหลังๆก็ขายไม่ได้โดนหลอกอีกแล้วเข้าใจป่ะอย่างเงี้ยหรือตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะบอกว่ามันมีผลต่อชีวิตของคุณในปัจจุบันคุณเป็นผลผลิตทางความคิดตัวเองครับคุณจะรวยคุณจะจนคุณจะรวยคุณจะจนฟังดีๆอยู่ที่การตัดสินใจแล้วถ้าเกิดคุณถูกสมองหลอกอย่างนี้เรื่อยไปพังเซ่ดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำให้สิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยตัดสินใจถูกต้องคือการใช้ system 2ก็คือการใช้เหตุและผลนั่นเอง system 2เนี่ยนะครับมันจะช้าหน่อยนะมันจะอาจจะใช้พลังงานเยอะหน่อยที่สมองขี้เกียจเมื่อกี้ที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยจริงๆมันมีคำอธิบายครับคือสมองเราเนี่ยมีน้ำหนัก 2% ของทั้งร่างกายเราหนัก 2% นะครับแต่ว่าบริโภคพลังงานเนี่ยสมองอย่างเดียวเนี่ย 20% บริโภคพลังงานหนักมากบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยทั้งๆที่คุณไม่ได้ไปแบกหินไม่ได้ไปแบกหามทำไมวันนี้เหนื่อยจังนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าวันนั้นคุณอาจจะใช้สมองเยอะเป็นไปได้มั้ยครับสังเกตเดี๋ยวเวลาคุณใช้สมองเยอะคุณจะหิวเพราะว่าคุณใช้พลังงานเยอะมาก ดังนั้นพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยร่างกายจึงหาวิธีการประหยัดพลังงานไงครับประหยัดพลังงานด้วยการใช้ system 1ไงตัดสินใจเนี่ยได้ข้อมูลคร่าวๆแบบนี้ประมาณนี้ตัดสินใจเลยเร็ว มันทำให้ตัดสินใจผิดนะโอเคให้มาตัดสินใจ2โดยการตัดสินใจช้าหน่อยแล้วใช้สิ่งที่เรียกว่าสติครับเขาเรียกว่า mindfulness หรือว่า awareness โอเคไหมก่อนจะตัดสินใจอะไรเนี่ยหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าคุณตื่นเต้นคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจให้คุณสูดลมหายใจสัก6ครั้งก็ได้เข้าออก6ครั้งแบบยาวtake 6หายใจ6ครั้งยาวๆอันนี้คือวิธีการที่จะช่วยคุณนะวิธีการที่จะช่วยคุณตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นคอมเมนต์ว่าไงครับกัปตันทางรุ่นบ้างผมไม่ได้อ่านคุณรุ่งนภาบอกมาบอกเพิ่งเจอเลยครับพี่เจฟว่าเรื่องนี้เมื่อวานเลยลูกค้าบอกว่าทำไมต้องทำประกันเมื่อเฮียรวยอยู่แล้วจริงๆ เรื่องนี้นะผมขยี้ไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวนักเรียนที่มาเรียนคอร์สจับปากพูดโรเพย์มาสเตอร์เนี่ยบิ๊กเคสเนี่ยเจอผมจะขยี้เรื่องนี้แบบละเอียดยิบเลยเรียกว่าคุณรู้เรื่องนี้ไปเนี่ยนะคุณใช้ได้ตลอดชีวิตมันไม่ได้แค่เรื่องการงานด้วยนะ มันจะทุกแง่มุมของชีวิตคุณจะเข้าใจมนุษย์มากขึ้น คุณว่ามันน่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะรู้เรื่องพวกนี้ทำเงินผมไม่ได้พูดถึงหลัก10 ล้านแล้วนะครับคือมันต่อยอดให้คุณเป็น100 ล้าน 1,000 ล้านได้จริงๆ
คุณจะพบกับชีวิตที่มีความสุขผมจะขยี้ทฤษฎีนี้หนักๆเลยในคอร์สที่เราจะจัดกัน 27-28 นะโลเพลย์มาสเตอร์นะใครสนใจไปถามทางแอดมินได้ผมจะขยี้แบบละเอียดวันนี้เอามาที่สัก 10% เองนะน้อยมากแต่ 10% นี้ก็เป็น 10% เนื้อๆที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ครับสรุปอีกครั้งนึงถ้าคอมเมนต์ไม่มีผมจะเข้าต่อนะครับผมไม่มีครับสรุปอีกครั้งนึงเมื่อกี้เราต้องหาเพนพอยต์บางคนหาเพนพอยต์เจอเป็นไหมหาปัญหาลูกค้าเจอแล้วแต่ลูกค้าก็ยังไม่ซื้ออ่ะพี่เจฟเพราะว่าคุณยังไม่สามารถทำให้ลูกค้าเกิดเบรนเพนไงนี่คือคำตอบเข้าใจป่ะเรารู้อะอย่างเช่นคุณไปหาลูกค้ารายหนึ่งเนี่ยลูกค้ารายนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานหารายได้อยู่คนเดียวครับเมียเป็นแม่บ้านลูก3คนผัวหารายได้เข้าบ้านคนเดียวคุณรู้ชัดๆเลยว่าถ้าไอ้หมอนี่เป็นอะไรเมียกับลูกก็สวยแน่ คุณรู้เพนพอยต์แล้วคุณก็ถามคำถามด้วยนะพี่ครับสมมุติวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ไม่อยู่แล้วลูกเมียทำไงครับคุณหาเพนพอยต์เจอครับแต่คุณไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างเบรนเพนคุณอาจจะบอกว่าก็บอกเขาไปตรงๆเลยนะถ้าเกิดพี่เป็นอะไรไปแล้วครอบครัวทำยังไงอ่ะคุณเข้าใจไหมคุณสื่อสารเขาได้แค่ระดับสื่อสารไงยังไม่ได้สื่อสารในระดับเข้าถึงเก็ตป่ะครับคุณอาจจะบอกว่าหนูพูดแล้วนะตามบทที่พี่เจฟสอนเลยนะทำไมเขาไม่ทำอ่ะโอเคป่ะผมจะบอกว่าคุณอ่ะสื่อสารแค่ระดับสื่อสารแค่เข้าใจแต่ไม่ตระหนักยกตัวอย่างดีกว่าเพื่อให้คุณเข้าใจอีกขั้นหนึ่งวันนี้คุณกับผมไปเที่ยวเอธิโอเปียกันโอเคครับที่เอธิโอเปียเป็นประเทศหนึ่งที่ยากจนที่สุดในโลกมีภาพใช่ไหมที่นักข่าวถ่ายมาแล้วแบบโอ้โหเด็กเนี่ยกำลังทำรู้ไหมอ้าปากรอกินน้ำฉี่บัวจนขนาดกินดินภาพคือเด็กอ้าปากอวัยวะเพศของบัวเนี่ยเพื่อเข้าปากเพื่อกินน้ำโอเคครับคุณกับผมไปอยู่เอธิโอเปียกัน3เดือนไปใช้ชีวิตแบบเขาเลยหลังจาก3เดือนผ่านไปคุณว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไหมโอ้โหแน่นอนหน้ามือเป็นหลังมือไหมครับอันนั้นเขาเรียกว่าการเข้าใจแบบเข้าถึงเข้าใจป่ะไม่ใช่แค่ระดับสื่อสารละวันนี้ถ้าเกิดว่าสื่อสารก็แค่ว่าอ๋อแล้วไงเด็กเที่ยวเปียกกินฉี่บัวแล้วไงเข้าใจไหมเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงแต่วินาทีที่คุณอะไปกับผมไปใช้ชีวิตแบบเด็กเที่ยวเปียกไปนั่งกินฉี่บัวคุณกลับมาเมืองไทยคุณรู้ไหมคุณจะไม่กล้าทิ้งข้าวเหลือคุณจะใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างมีคุณค่าจริงไหมจริงจริงอะทีนี้ประเด็นก็คือว่าคุณอธิบายให้ลูกค้าฟังเนี่ยแค่ระดับสื่อสารเหมือนกับว่าอ๋อเด็กที่เอธิโอเปียเนี่ยเขากินฉี่วัวแต่คุณไม่ได้เอาตัวลูกค้าเนี่ยเหมือนกับว่าเดินทางไปด้วยกันไปกินฉี่วัวกันโอเคป่ะครับวิธีการที่จะทำให้เกิดเรื่องนั้นก็คือต้องมีเทคนิคไงการสร้างเบรนเพนเมื่อกี้ที่ผมพูดกับกัปตันเคเมื่อกี้เป็น1เทคนิคที่ใช้สร้างเบรนเพนแบบให้เขาเข้าถึงไม่ใช่แค่เข้าใจครับกัปตันครับเนี่ยหรือไม่ก็แตะตัวเขาหรืออะไรงี้ก็ได้นะแต่ไม่ใช่เรื่องถูกเสมอไปบางทีถ้าเกิดสนิทมากผมก็แตะตัวถ้ารุ่นน้องอะไรเงี้ยผู้หญิงอย่าไปแตะตัวเขากัปตันคิดตามผมดีๆนะครับคนเอาปืนจ่อศีรษะอยู่โจรเห็นไหมผมกำลังค่อยๆสร้างจินตนาการในหัวกัปตันเคให้เสมือนจริงมากที่สุดให้เสมือนว่ากัปตันแม่งถูกปืนจ่อหัวจริงๆให้ใกล้เคียงกับไปกินฉี่อูดกันเก็ตไหมเนี่ยเก็ตไหมถ้าตัวแทนคนไหนสร้างเบรนเพนได้ตอนที่คุณให้โซลูชันเขาจะยอมจำนนตอนที่คุณให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาจะยอมจำนนเก็ตไม่เก็ตหูเนี่ยมันลึกนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์พี่น้องถ้าพี่น้องเก็ตนะคุณพิมพ์คำว่าเข้าถึงค่ะโอเคป่ะพิมพ์คำว่าเข้าถึงผมจะรู้ว่าคุณเก็ตจริงๆคุณน้ำอ้อยบอกว่าเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงคำนี้ดีมากมากครับนะว่าไงอ่านคอมเมนต์ไม่เลยผมไม่เห็นคอมเมนต์ครับคอมเมนต์อื่นๆก็ส่วนใหญ่บอกมาแล้วค่ะได้ความรู้มากเลยค่ะแต่ยังไม่มีใครตอบนะครับเนี่ยโอเคคุณต่ายตอบแล้วครับเข้าถึงเข้าถึงนะครับเข้าถึงนี่หมายถึงว่าเข้าถึงสิ่งที่พี่เจฟคุยครับคุณกชพรเข้าถึงนะครับคุณ Environmental Farm ครับเข้าถึงนะส่วนใหญ่คุณลุงนภาเข้าถึงโอเคนะครับทีนี้การที่คุณต้องหาเพนพอยต์เนี่ยแล้วสร้างเบรนพอยต์เนี่ยเรื่องหนึ่งครับนะ
คุณจะต้องเข้าใจเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตมันจะมีศัพท์ทางการตลาดคำหนึ่งวันนี้ผมอาจจะวิชาการหน่อยนะพี่น้องนะเขาเรียกคำว่า product บางคนบอกโอ้โหพี่เจฟหนักภาษาอังกฤษเหลือเกินแปลทุกคำนะ product parity ศัพท์ใหม่อีกใช่ไหม product parity คือ parity แปลว่าความคล้ายคลึงเรากำลังขายสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกับคู่แข่งในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราเนี่ยตอนนี้มีตัวแทนในประเทศไทยประมาณที่ออกโค้ดประมาณเท่าไหร่เป็นแสนใช่ไหมน่าจะแสดงว่าเราจะมีเรื่องของความคล้ายคลึงของ product เนี่ยเขาเรียก product parity คือความเหมือนกันอ่ะวันนี้เนี่ยถามว่ากัปตันครับถ้ามีตัวแทน2คนเข้ามาหากัปตันแล้วปรากฏว่าสินค้าคล้ายๆกันเลยกัปตันตัดสินใจเลือกยากไหมเหมือนคล้ายๆกันเลยเลเวลความดีงามสินค้าพอๆกันเลยตัดสินใจเลือกยากไหมยากครับยากยากเลยทำไมฮะยังไม่ตัดสินใจถูกครับจริงป่ะจริงครับพี่น้องฟังดีๆนะบวก your valueภาษาไทยอันนี้สินค้าที่คล้ายกัน ไปช้าๆวันนี้เนื้อๆเลยนะกัปตันนะมากเนื้อมากมากอันนี้คุณค่าของคุณคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณจะขายสินค้าอะไรก็ได้ครับประกันนี่หมูๆเลยอ่ะสมมุติว่าเนี่ยอ่ะบริษัทในนี้เป็นสินค้านะบริษัท A บริษัท Bสินค้าเนี่ยมันเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ลูกค้าอยู่ข้างนอกลูกค้าอันนี้ลูกค้านะคัสโตเมอร์ลูกค้าคัสโตเมอร์มองเข้ามามองสินค้ามองเข้ามาเนี่ยมอง A B เฮ้ยแม่งมันคล้ายกันอ่ะไอเนี่ยมันคล้ายกันอ่ะเนี่ย A กับ B ก็คล้ายกันลูกค้าเป็นไงฮะงงงงเอ้าไงดีวะก็ไม่ตัดสินใจใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณขายสินค้าแบบขายคุณค่าเกิดอะไรขึ้นครับลูกค้างงใช่ไหมคุณต้องแก้ด้วยสิ่งนี้ครับนี่คุณต้องแก้ด้วยสิ่งนี้ก็คืออวยโทษเอาใหม่คุณต้องแก้ด้วยการสร้างตรงนี้ครับเล็งไปที่คุณค่าครับคุณต้องสร้างคุณค่าเพิ่มเติมครับเช่นอะไรครับอย่าเหมือนคนอื่นไงอันแรกเช่นตรงนี้นะคุณต้องส่งคุณค่าให้ลูกค้าสร้างคุณค่าอันดับแรกเนี่ยสร้างคุณค่าให้ลูกค้าและที่สำคัญคือแก้ปัญหาให้ลูกค้าแก้ปัญหานี่แก้ให้ก่อนด้วยนะครับแก้ให้ก่อนที่คุณจะขายได้ด้วยนะมันก็มีการตลาดหลายแบบใช่ป่ะครับสมมติวันนี้ตัวแทน2คนเข้ามาหานะพี่น้องนะคุณเป็นตัวแทนตัวแทนคนนึงก็เป็นตัวแทนโอเคป่ะตัวแทนคนหนึ่งก็เป็นตัวแทนแต่ว่าเขามีบางอย่างที่แสดงคุณค่าในตัวเขาออกมาเช่นข้อที่หนึ่งเขามีแฟนเพจแฟนเพจของเขาเนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับประกันไม่ได้หนักขายไม่ได้อยู่ๆแบบประกันแบบนั้นมาไม่ใช่แต่เขาก็จะมีคอนเทนต์ที่ให้คุณค่าคุณลูกค้าครับเวลาทำเคลมนี่ไม่ยากเลยค่ะทำแบบนี้นะคะ1-3สอนให้ค่ะคุณลูกค้าครับเวลาถูกตัวแทนทิ้งนะครับแต่นี่คอนเทนต์เห็นป่ะนะแล้วอะไรครับแก้ปัญหาให้เขาสร้างคุณค่าลูกค้าแก้ปัญหาทำอะไรอีกครับเสนอทางเลือกสมมุติว่าวันนี้พี่ไปหากัปตันเคพี่เป็นตัวแทนไปหากัปตันเคครับพี่เสนอสินค้าของพี่ไป 3-4 อย่างละแต่ว่าก็มีบางฟีเจอร์ที่มันไม่ตอบโจทย์เคจริงๆเคเนี่ยอยากซื้อพี่นะแต่สินค้ามันไม่ได้จริงๆถ้าเราเป็นตัวแทนที่แบบมืออาชีพจริงๆเนี่ยแล้วเราจริงใจกับลูกค้าจริงๆเนี่ยคุณจะต้องเสนอทางเลือกเสนอทางออกให้ลูกค้าจนได้ครับเคครับถ้างั้นบริษัทนี้มีเดี๋ยวผมว่าคุณไปซื้อกับบริษัทนี้คุณกล้าทำขนาดนี้ไหมคุณกล้าทำขนาดนี้ไหมผมเชื่อผมสงสัยคุณทำไปเถอะครับความดีจะส่งผลก็ในเมื่อสินค้ามันไม่ตอบโจทย์คุณเอาที่ละกันใจเขาใจเราถ้าคุณเป็นลูกค้าซื้อสินค้าเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ไม่ช่วยอ่ะแต่ในขณะที่ซื้อสินค้ากับคนนี้มันตอบโจทย์ 100%คุณจะรู้เลยว่าตัวแทนเอาประโยชน์ใครเป็นที่ตั้งจริงป่ะครับเห็นยังเห็นไหม
นี่ไงคือความต่างมันยังมีหลายข้อนะเนี่ยคุณเขียนมาเลยว่าสิ่งที่คุณจะต่างก็คือการส่งคุณค่าการสร้างคุณค่าในตัวคุณการจะเป็นการบริการหลังการขายอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีให้กับลูกค้าการบริการก่อนเป็นลูกค้าเคยเจอป่ะบริการก่อนเป็นลูกค้าอีกอ่ะครับอันนี้ยังไม่ได้เป็นลูกค้านะอยู่ในขั้นตอนผู้หวังบริการแล้วสวัสดีค่ะไหนๆรู้จักกันแล้วนะคะโทรมาเยี่ยมเยียนค่ะมีอะไรรับใช้ไหมคะถ้าเจ็บป่วยก็นึกถึงนะคะอุ้ยตอนนี้นะคะมีข้อมูลใหม่นะคะโรคอะไรนะที่ระบาดในเด็กอะ RSV ก็นี่มีข้อมูลใหม่มานะคะคุณพ่อคุณแม่คะเนี่ยเดี๋ยวส่งให้นะคะตรงนี้ดีมากเลยเห็นไหมครับเสนอไปเดี๋ยวนี้โควิดอะไรก็ว่าไปให้ข้อมูลบริการก่อนบริการทีนี้แหละครับคุณก็จะแตกต่างแล้วนะกับตัวแทนคนอื่นจริงป่ะครับเมื่อกี้ผมให้โจทย์ว่าตัวแทนเหมือนกันมาเจอกันหลายเจ้าแต่พอกัปตันเคเห็นตัวแทนคนนี้พยายามที่จะส่งแวลูส่งคุณค่าของเขาแล้วก็สร้างประโยชน์ให้เคคราวนี้เคตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นฮะชัดเลยใช่ไหมครับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งโอเคป่ะครับเขาเรียกว่า product parity ถ้ากรณีคุณอยู่ในตลาดที่มีคู่แข่งทางนี้เยอะเนี่ยคุณต้องสร้างแวลูขึ้นมาการหาเพนพอยต์ให้เจอแล้วหาเบรนพอยต์ให้เจอเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงครับนะทีนี้มาดูนะโอ้โหเนื้อมากเลยวันนี้เคเราไปกันยาวๆเลยนะอ่ะทีนี้มาดูก่อนจบนะอันนี้หัวข้อสุดท้ายละวิธีการหานะเพนพอยต์ทำอยู่ค่าบริการนำมากเก่งมากล้ำลึกมากค่ะโอเคชอบไอเดียเพิ่มคุณค่าขอซื้อค่ะก็ไปทำเลยนะบอกแล้วไลฟ์เนี้ยแบบสุดๆไปเลยถ้าไลฟ์ไหนบอกลบเนี่ยอัดเต็มเปล่าไม่ลบก็อัดเต็มแต่ถ้าลบเนี่ยผมจะค่อนข้างเยอะวันนี้สังเกตไหมผมไม่ร้องเพลงกลัวเนื้อหามันไม่ทัน10โอเคชอบค่ะศัพท์ในการขายนะโอเคต่อวิธีการเนี่ยก่อนอื่นนะคุณต้องรู้จักคำนี้ก่อนอันนี้คือสินค้าของคุณใช่ไหมขออนุญาตดูโฉนดนิดนึงกัปตันอ่านคอมเมนต์สิมีอะไรบ้างอยากเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์คือขอเก็บไลฟ์มาสักชั่วโมงได้ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนเราจากสปป.ลาวทักมาสบายดีครับว่าไงนะบอกสบายดีนะโอเคนะทีนี้ในยุคนี้เนี่ยพี่น้องในยุคนี้นะการตลาดมันเปลี่ยนไปแล้วตัวแทนที่เจอกับลูกค้าเนี่ยตอนนี้ลูกค้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อจากคุณค่าที่เขาได้รับจากสินค้าและบริการนั้นๆผมต้องบอกก่อนลูกค้าจะตัดสินใจซื้อเรื่องที่1ก็คือ product เนี่ยต้องให้คุณค่าเขาแก้ปัญหาเขาเรื่องที่2ก็คือเรื่อง trust ลูกค้าจะต้อง trust หรือไว้ใจตัวแทนอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันจะต้องครบองค์นะสินค้าดีตัวแทนไว้ใจได้ถึงจะซื้อจริงป่ะนะเรื่องบริษัทอาจจะเป็นเรื่องรองการบริการบริษัทอาจจะเป็นเรื่องรองแต่2สิ่งนี้แน่ๆสินค้ามีคุณค่ากับตัวแทนไว้ใจได้นะครับดังนั้นเรามาดูตรงนี้นะวิธีการหานะครับผมให้คร่าวๆนะพี่น้องนะจริงๆมันเยอะมากมันต้องใช้ผมเอาคร่าวๆแล้วกันสินค้าของเราแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของที่ผมบอกอะคุณค่าถูกไหม value นะเรามีคุณค่าใช่ไหมเรามาดูกันนะสินค้าของเราคืออะไรครับวันนี้มันคือตัวประกันชีวิตใช่ปะมันคือประกันชีวิตพวกเราเนี่ยคงรู้จักคำว่าฟีเจอร์กับเบนิฟิตแล้วใช่ไหมคุณลักษณะกับคุณประโยชน์ครับสินค้าเนี่ยมีทั้งสิ่งที่เรียกว่าคุณลักษณะและคุณประโยชน์สินค้าของเราคือประกันชีวิตเนี่ยมันก็จะมีอะไรครับสินค้าเราก็จะมีสัญลักษณ์ใช่ป่ะแล้วก็อะไรฮะอนุสัญญานี่มีเพียบเลยใช่ป่ะลิสต์ออกมาเลยอนุสัญญามีอะไรบ้างมีตั้งแต่ S&S รักษาพยาบาลผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกโรคร้ายแรงบลาบลาบลาคุณลิสต์มาให้หมดเลยแอดมินช่วยเอาไอ้นั่นออกหน่อยฮะทักทายผู้คุยผ่านไลฟ์สดเพราะว่าผมเขียนยาวอ๋ออีกฝั่งนึงนะโอเคนะทีนี้พอเราลิสต์ออกมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าคุณลักษณะเขาเรียกฟีเจอร์โอเคป่ะอันเนี้ยเขาเรียกฟีเจอร์พวกสัญญาหลักอนุสัญญาแล้วคุณก็ต้องมาดูต่อว่าไอ้พวกเนี้ยนะมันช่วยแก้ปัญหาอะไรเรากำลังจะหาเพนพอยต์คุณมาดูแต่ละตัวแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณจะต้องรู้จักสิ่งหนึ่งก่อนที่เรียกว่าประเภทลูกค้า type of customer ประเภทลูกค้า
คือมันแบ่งเนี่ยแบ่งแล้วแต่พวกเราเลยนะแบ่งแล้วแต่พวกเราเลยผมแบ่งมาหลายกลุ่มมากอย่างผมแบ่งในเวลาผมขายประกันเนี่ยผมจะแบ่งอย่างนี้ครับประเภทลูกค้าก็อย่างเช่นคนโสดใช่ไหมผมก็จะมีคนโสดคนแต่งงานผมจะเขียนมาเลยแบบนี้คนแต่งงานมีลูกคนมีลูกนักธุรกิจนักลงทุนเศรษฐีอย่างเงี้ยโอเคป่ะเราจะต้องเข้าใจ product เราแบบถ่องแท้เสียก่อนอันดับแรกครับเราขายอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเข้าใจมันแบบลึกซึ้งถ้าคุณไม่เข้าใจลึกซึ้งคุณอธิบายสิ่งที่คุณไม่เข้าใจได้มั้ยไม่ได้ถูกป่ะคุณต้องลึกซึ้งนะสัญญาหลักต้องเป๊ะมากอนุสัญญานี่ก็ต้องเป๊ะครับรายละเอียดนี่พูดมาทีนี่ลูกค้าแบบสัมผัสได้เลยเฮ้ยไอ้นี่แม่งของจริงครับโอเคทีนี้พอคุณได้ไทป์ของลูกค้ามาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าประโยชน์คืออะไรนี่คือวิธีการหานะประโยชน์อ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันเอาสักหนึ่งอันสัญญาหลักประโยชน์คืออะไรกับตังเคว่าคุ้มครองเก็บออมมันก็จะมีประกันชีวิตเนี่ยแต่ก่อนก็ชอบพูดกันใช่ไหมประกันชีวิตคือการคุ้มครองเก็บออมสวัสดิการคุ้มครองเก็บออมสวัสดิการแต่เนี้ยมันพูดกว้างมากมันพูดกว้างมากคุ้มครองเก็บออมสวัสดิการเราต้องเจาะมาว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้าประเภทลูกค้าคนโสดอย่างเงี้ยประกันชีวิตเนี่ยมันมีประโยชน์กับเขายังไงครับอ่ะผมถามพวกเรานะถ้าเป็นคนโสดประโยชน์ของมันคืออะไรเราเขียนต่อมาอย่างนี้ประโยชน์ของคนโสดคืออะไรครับเก็บหนึ่งเก็บเงินเก็บเงินครับเก็บเงินเพื่อยามเกษียณได้ไหมได้เก็บเงินเพื่อยามเกษียณสองคุ้มครองคุ้มครองตอบแทนค่าน้ำนมได้ไหมได้ครับตอบแทนค่าน้ำนมให้กับพ่อแม่ได้ไหมอะไรอีกเป็นเรื่องของการออมเพื่อสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ไหมได้เลยได้อีกใช่ไหมอันนี้คือคุณประโยชน์นะผมไม่เขียนนะผมจะพูดแล้วเดี๋ยวคุณไปเขียนเองครับอะไรอีกที่คนโสดพอจะได้จริงๆเก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลตัวเองได้ไหมได้ไหมเริ่มแล้วนะ เนี่ยพอเราเขียนประโยชน์ออกมาใช่ไหมครับผมต้องแบ่งนี้ดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเขียนให้ดูใหม่เดี๋ยวงงคนโสดเพนพอยต์มีอะไรบ้างเมื่อกี้เกณฑ์พอยต์เพนพอยต์คืออะไรครับเจ็บป่วยเป็นไปได้ไหมการเจ็บป่วยนี่เงินเก็บของหนุ่มคนนี้หมดเป็นไปได้มีอะไรอีกเจ็บป่วยทุพพลภาพอ่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ฮะจากไปก่อนไม่ต้องควรอันนี้ใครเดือดร้อนอาจจะไม่มีใครเดือดร้อนแต่ว่าจากไปแบบค่าตัวกลายเป็นศูนย์กับจากไปแล้วก็มีเงินทิ้งไว้กับพ่อแม่เป็นการตอบแทนค่าน้ำนมดีกว่าไหมได้ไหมครับเกณฑ์พอยต์ที่เขาได้รับเก็บเงินได้ไหมเก็บเงินเพื่อการเกษียณครับเก็บเงินเพื่อลดหย่อนภาษีอะไรอ่ะคุณก็เขียนมาเก็ตป่ะพอคุณหาเพนพอยต์เจอเป็นเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องการทุพพลภาพการจากไปก่อนวัยสมควรแล้วเจอเกณฑ์พอยต์ด้วยพอคุณรู้แล้วว่าอันนี้คือปัญหาเขาครับคุณถึงมากำหนดบทพูดขายเพื่อสร้างอะไร brain pain เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะ1ตัวอย่างก็แล้วกันวันนี้มันใช้เวลาเยอะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมมีหัวข้อเด็ดๆมานะไม่ต้องกังวลหรอกนะ วิธีการคนโสดนะจะสร้าง brain pain ยังไงพี่น้องดูนะพอเราเห็น pain point เนี่ยกัปตันเคครับครับสมมติคุณโสดนะครับสมมติคุณโสดนะย้อนไปเมื่อสักกี่ปีดี20ปีที่แล้วได้มั้ยได้ครับ20ปีที่แล้วตอนคุณ20ต้นๆนะครับกัปตันเคครับครับถามจริงนะเรียนจบศาสินมานี่กัปตันใช้เงินตัวเองตั้งแต่เรียนมานี่กัปตันใช้เงินตัวเองทั้งหมดไหมครับไม่ฮะ
เอาเหรอใครคนส่งนะโทษนะถามแบบตาใสเลยใครส่งอ่ะคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมถามกัปตันได้ไหมเป็นคำถามสำคัญในฐานะลูกคนหนึ่งเหมือนกันครับผมไม่รู้นะว่าคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะท่านหาเงินมายังไงแต่ผมรู้แน่ๆไม่รู้กัปตันคิดเหมือนผมไหมถ้าลูกได้เรียนได้มีการศึกษาที่ดีต่อให้ทำงานหนักแค่ไหนอ่ะท่านอ่ะก็จะต้องทำงานหาเงินมาให้พวกเราเรียนจนได้กัปตันเห็นด้วยกับผมไหมเห็นด้วยครับเคยไหมในบางโมเมนต์อ่ะเพื่อนเราอ่ะนะแบบว่าเราไม่สบายแล้วเพื่อนมาเยี่ยมเราที่โรงพยาบาลเยี่ยมหนึ่งครั้งเอากระเช้าดอกไม้มาเราซาบซึ้งใจไหมซาบซึ้งครับแต่ถ้าเราลองนึกดีๆนะในฐานะคนเป็นลูกตอนที่เรายังเล็กแบบเบาเนี่ยเราเจ็บเราป่วยไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง แต่ก็จะมีใครคนหนึ่งอยู่ข้างเราเสมอป้อนข้าวป้อนยาเช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะแล้วไม่เคยรังเกียจคนคนนั้นก็คือคุณแม่ตอนที่เราไม่มีเงินเพื่อนให้เรายืม500พันนึงถือว่าเพื่อนมีน้ำใจไหมก็มีครับแต่เห็นด้วยกับผมไหมกัปตันตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้รับแม้กระทั่งเรียนถึงทุกวันเนี่ยก็มาจากคุณพ่อคุณแม่เอาจริงๆท่านเคยคิดอยากได้คืนไหมกัปตันผมเรียนถามคุณอ่ะไม่คิดครับงั้นพูดในฐานะคนเป็นลูกนะครับกัปตันไม่ต้องห่วงรอไม่ต้องห่วงรอตอบอย่างที่ใจคิดคุณว่าการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ตอบแทนครับขนมเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตของพวกเราไหมเป็นเรื่องต้องทำนะเห็นปะคุณเห็นปะนี่ถามคำถามผมกำลังสร้างเบรนพอยต์นะแล้วคุณดูลักษณะน้ำเสียงการพูดกับกัปตันเคคุณดูด้วยนะผมก็จริงใจกับเขานะนี่ผมถอดหัวใจคนเป็นลูกมาพูดนะโอเคปะกัปตันครับกัปตันเห็นด้วยกับผมไหมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านอายุมากกว่าเราจำเป็นเสมอไปไหมท่านต้องจากเราไปก่อนไม่จำเป็นครับแล้วถ้าวันนี้เกิดสวรรค์ไม่แฟร์เกิดมาพรากเราไปก่อนไม่มีเราไม่มีภาพเราอยู่ในครอบครัวแล้วไม่มีใครอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วถามจริงนะวันนี้มีสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งก็จากไปแบบค่าตัวกลายเป็นศูนย์ซึ่งก็ไม่ได้ผิดกลับจากไปแบบมีเงินสักก้อนหนึ่งเป็นเงินที่เราไว้เลี้ยงดูท่านตอบแทนพระคุณค่าน้ำนมที่ท่านเลี้ยงดูเรามากัปตันอยากให้เป็นแบบไหนครับมันก็ต้องแบบหลังแล้วครับโอเคถึงตรงนี้นะผมค่อยๆไปค่อยอธิบายนะคุณว่าแบบนี้เบรนเพนเกิดยังเกิดยังเกิดแล้วครับคุณรู้สึกไหมว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรเพื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันแย่มากอ่ะมันบีบหัวใจบีบไหมบีบจากการที่ตัวแทนค่อยๆพูดเป็นสเต็ปสเต็ปเห็นยังมันก็จะตรงกับที่ผมพูดตอนแรกตัวแทนมีหน้าที่ไปทำอะไรฮะไปเล่าเรื่องราวใช่ปะครับไปถามคำถามดีๆเพื่อดึงเอาความดีงามของลูกค้าออกมาถ้าคุณมีทักษะแบบเนี้ยไปคุยกับคนยังไงก็ต้องคุณมาขายได้ไหมถามจริงโอ้โหจะเหลือแล้วมันไม่ต้องพิสูจน์แล้วนะเนี่ยตัวอย่างโอเคปะการสร้างBrain Pain หา Pain Point ให้เจอแล้วสร้าง Brain Pain พอถึงตรงนี้ปั๊บคุณก็ต้องทำตามสเต็ปการขายที่ผมเคยพูดตอนแรก7ขั้นตอนจำได้ไหมพอสังเกตสีหน้าอารมณ์กัปตันแล้วเนี่ยโหนี่ยังไม่ทันต้องอธิบายแบบประกันเลยนะครับนี่ยังสามารถปิดได้เลยนะแค่ขายไอเดียนะครับกัปตันครับถ้าเกิดวันนี้การเก็บเงินให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสักเดือนละ 3,000 บาทเป็นเรื่องมากเกินไปไหมครับไม่หรอกครับถ้า 3,000 บาทนี้สามารถสร้างกองทุนมรดกได้1ล้านบาทแปลว่าเราทำวันนี้เกิดพรุ่งนี้เป็นอะไรไปคุณพ่อคุณแม่ได้เงินสดๆ1ล้านบาทผมเข้าใจนะไม่มีใครอยากได้เงินจากการจากไปของลูกมันไม่สำคัญว่าท่านอยากได้ไหมมันสำคัญว่าเราในฐานะลูกอยากให้ท่านหรือเปล่าเก็บเดือนละ 3,000 สร้างมรดกได้1ล้านแต่ดีไหมครับถ้าเกิดว่าไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยเราอยู่เป็นปกติสุขดีเงินที่กัปตันเคสะสมทั้งหมดจะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ให้กัปตันเคไว้ใช้ตอนเกษียณอายุแบบนี้ดีไหมครับ
โอ้ดีฮะแบบนี้ก็เท่ากับว่าไม่ว่าจะออกทางไหนก็ชนะชนะทั้ง2ทางถูกไหมครับครับกัปตันอยากเริ่มที่เดือนละ 3,000 หรือ 6,000 ดีครับตอนนี้เอา 3,000 3,000 งั้นเดี๋ยวรบกวนเซ็นเอกสารแล้วก็ถ้าเกิดมีตรวจสุขภาพก็ไปตรวจกันประมาณนี้